นี่ดงดงสว่างสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่เสือเหมือนเดิมนะครับวันนี้พี่เสือจะพาทัวร์งานเกมที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับวันนี้ตอนอย่าลืมวันนี้ก็จะมีพี่เสือมีไอ้เม่นมีมาลีมีคิงมีมีนะฮะถ่ายรูปให้ผมอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูที่งานเกมเลยดีกว่าไปโอเคครับน้องๆตอนนี้นะฮะพี่เสือแล้วก็มาลีนะครับตอนนี้มาถึงที่เซ็นทรัลขอนแก่นแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราคงจะไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับแล้วก็อาจจะไปดูงานเกมวันนี้เนี่ยคือวันที่4นะครับแต่งานเกมจริงๆที่มารีขึ้นน่ะคือวันที่5พรุ่งนี้แต่วันนี้เราแบบมาเซอร์เวย์ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับผมไปวันนี้ก็กำลังจะไปหาอะไรกินครับเองว่าพี่หล่อวะเองว่าพี่หล่อไหมหล่อไหมอ่ะถามใหม่ถามเนี่ยสังเกตตาดีพี่หล่อวะพี่หล่อวะทำไมยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโอเคครับตอนนี้ก็เรามาถึงที่หน้างานเกมของเซ็นทรัลขอนแก่นแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะพาเขาดูไหนไปคือแบบมากันเกมครั้งแรกเว้ยเฮ้ยน้องตอนนี้นะครับคือเสียงโคตรดังอ่ะมาถึงหน้างานเกมแล้วนะครับเดี๋ยวพี่พาเข้าไปเลยมาดูดิแฟนคลับอลังการอ่ะเป็นงานของนีโอป่ะใช่ไหมก็มีคนใส่เสื้อนีโอเยอะเลยหรือว่าหลายๆท่าของแอดไว้เฮ้ยขอโทษด้วยนะเดี๋ยวผมพาดูแล้วกันไปเดี๋ยวเรามาดูที่แรกเลยโคตรลื่นเดี๋ยวตอนนี้พี่จะพาไปดูเกมมิ่งเกียร์นะครับคือแบบมีมากมายหลายยี่ห้อมากเลยตอนเนี้ยเกมนี้คุ้นเนาะแต่ก็สวยนะมีโซนเล่นเกมด้วยเว้ยเดี๋ยวเราพาไปดูโซนเล่นเกมที่สุดตอนนี้อย่ารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้เฮ้ยชื่อกล้องรู้จักพี่ไหมเนี่ยจักรู้จักกันได้เดี๋ยวพี่พาไปดูโซนแข่งออฟไลน์นะครับเสียงอาจจะดังไปหน่อยเดี๋ยวผมให้ดูภาพแล้วกันนะว่าแข่งออฟไลน์เป็นยังไงครับผมI'm drowning, feel like running away, but I'm saving.
นี้เป็นแมตช์ที่สมศักดิ์ศรีจริงๆรวมถึงแมตช์ข้างล่างด้วยฮะดุเดือดไม่แพ้กันเลยครับอีกนิดนึงที่เท่าเวลาการแข่งจริงในสนามไปแล้ว90นาทีเจอกันอีก1ครั้งเพื่อที่จะหาที่3ยังไม่จบนะฮะด้านบนเวทีนะครับเดี๋ยวเจอน้องขึ้นสู่ยอดเสาเลยนะครับพี่ดีด้วยโอเคครับตอนนี้ก็พี่เสือแล้วก็คิงมารอดูมารีขึ้นแข่งชิงแชมป์เงิน2ล้านบาทผมบอกว่าตอนนี้เราได้เดี๋ยวพี่พาไปดูนะทุกคนว่าของหน้า4คนเป็นใครครับก็ชื่อดังของเมืองไทยของเราเลยปกติแล้วที่เกิดที่เราเล่นอยู่แล้วเนี่ยเกมที่เราชอบอยู่แล้วเราเล่นเกมอะไรครับครับจีนี่เออผมเห็นอยู่ไม่แข่งอยู่ครับ100อันดับตอนตกลงได้อันดับที่เท่าไหร่ครับอันดับ104ครับ104แข่งล้อเล่นผมเล่นอย่าทำอะไรผมเลยนะผมตายอยู่อันดับที่25ครับอ๋อโอ้ยังดี25ยังดีฝั่งนี้บ้างอันนี้เรามีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังได้ขนาดนี้อยากถามว่ามาจากอะไรวอลเฟียครับไม่ถามแคทเตอร์เราไม่ถามมารีเราถามข้างล่างเดี๋ยวรู้จักเขาจากอะไรโอ้ยนี่วันนี้มารู้จักมารีจากอะไรฮะวอซีครับเออทำไมเราถึงโด่งดังจากวอซีเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดอะไรขึ้นในวอซีทำไมมีแต่คนรักใช่ไหมวะโอ้รักรอเทียบอ่ะทั้งรักใช่ไหมทั้งรักทั้งชังเมื่อวานมาแล้วเมื่อวานเขามาแล้วรอบหนึ่งครับนะเมื่อวานมาปะไม่ได้มาเมื่อวานมาแล้วรอบหนึ่งแอบมาแล้วก็รู้สึกว่ามีเด็กเดินตามถือกล้องแต่ว่าด่าไปด้วยนะแล้วก็ถือกล้องแล้วอัดคลิปวิดีโอด่าไปด้วยแต่นี่เขาเป็นการแสดงความรักในรูปแบบของมารีแต่โดนตบปากทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงแบบมีคนรู้จักเยอะแยะขนาดนี้เอาจริงๆเอาความรู้สึกของเราเอาแบบหลงตัวเองก็ได้ก็ชื่อแม่ผมอะครับเอาเดี๋ยวนะอันนี้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าก็นิดหน่อยครับคือมารีนี่คือชื่อแม่ไม่ใช่ชื่อผมชื่อมารีชื่อเขาเองส่วนชื่อแม่ก็จะเป็นชื่อที่แฟนคลับเขาอ๋อที่ทุกคนเรียกชื่ออะไรครับโอ้นึกออกแล้วเสียใจมีคนรักแม่เราเยอะขนาดนี้นะฮะมีแต่คนเรียกชื่อแม่คนถูกนึกว่าแล้วมีคนพิมพ์ชื่อแม่หมูเอ๊ะไข่ชื่อแม่พิมหมาอ๋อนี่เราก็ถือสวยมากนี่มาจากไหนเนี่ยชื่อเฟรครับก็คือชื่อเฟรวันนั้นอะไรนี่จะพูดไปไหนไกลไปอยู่ใกล้ๆกันอะไรเข้าฝันในวันนั้นตั้งชื่อว่ามารีแล้วตามด้วยสวยมากอยากรู้วันเกิดผมครับวันเกิดเกี่ยวกันยังไงวะก็เพื่อนผมแกล้งผมงานไปเปลี่ยนชื่อเฟซครับอ๋อไม่เปลี่ยนชื่อเฟซแล้วคุณมาร์คเนี่ยเขาก็ล็อกไว้ด้วย60วันเปลี่ยนไม่ได้ใช่ครับผมแล้วก็เลยใช้ในมาตลอดใช่นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีแบบเขาจะมีเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงอะไรนะว่าสวยพี่สวยหลายคนอยากจะรู้คราวนี้เราอธิบายเลยว่าไอ้สวยที่สวยมันมาจากไหนก็คือว่าผมเล่นวอซีเนาะครับผมมามีลูกแคนเพราะว่าผมเป็นอันดับหนึ่งจริงจริงเหรอคนจะเข้าไปเล่นแต่ตอนนี้ต้องเติมเงินด้วยไปเล่นด้วยนะต้องเติมเงินเล่นด้วยเติมเงินเข้าห้องด้วยธรรมดาที่ไหนโอ้โหเบสสตรีมเมอร์ท็อปเทนนะเนี่ยท็อปเทนในไทยแลนด์นี่รับ VIP อย่างเดียวเลยอ๋อไม่ธรรมดาไปต่อครับก็ใครผมยิงแตกถ้าใครไม่พูดว่าสวยพี่สวยผมก็เตะออกแคมครับโอ้โหครับทำงานที่เขาจ่ายเงินมาเล่นด้วยครับเออแต่ไม่พูดก็คือเตะออกเหมือนกันสุดยอดนะฮะใครอยากเล่นก็เชิญได้นะฮะเล่นกับเขาได้เลยอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงหน้านี้กันบ้างดีกว่าเราเริ่มเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเริ่มมาจากเนี่ยมีคนรู้จักก็น่าจะเป็น PUBG หรือว่าเล่นบ่อยๆแล้วก็มีการแคสเกม FIFA 103ใช่มั้ยฮะแล้วอะไรที่คุยใครอ่ะคุยกับกล้องเราก็ตกใจแล้วว่าคุยกับใครนะฮะด้านนี้ดีกว่าเสน่ห์อะไรแบบที่เรารู้สึกว่าหลงรักในเรื่องของเกมยังไม่ได้ถามก็ต้องครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้คนเดี๋ยวคุยกับเขาบ้างรอเล่นเสน่ห์อะไรทำไมเรารู้สึกว่า
อยากเข้ามาอยู่ในแบบวงการแคสเตอร์อยากดังไงครับแค่นี้เลยแต่คุณทำเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับอ๋อจะได้มีเพื่อเงินเอาตอบแบบออกสื่อก่อนอ๋อตอบแบบออกสื่อตอบแบบน่ารักนะตอบแบบน่ารักก็อยากผลักดันวงการครับผมอยากให้มีน้องๆรู้จักเยอะขึ้นอ๋อแต่ถ้าตอบแบบง่ายๆก็งานที่ทำอยู่มันไปต่อไม่รอดกันไปเกลียดไปสวยโอเมสสวยเรียบร้อยโอ้โห